มกายแม่แจงข้าวนะคะวันที่23มิถุนายน2563บัตรคนจนเงินเข้าวันไหนจะตรวจสอบสิทธิ์ได้อย่างไรระหว่างที่ช่องทางตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ e-social welfareยังคงปิดการใช้งานจะรู้ได้อย่างไรว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทหรือไม่ที่นี่มีคำตอบนะคะหลังจากเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจากการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมใน4กลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะคะได้แก่เยียวยาเกษตรกรในกลุ่มคนที่ลงทะเบียนไม่ทันหรือไม่มีเอกสารสิทธิ์เยียวยาผู้ถือบัตรคนจนเยียวยากลุ่มเปราะบางเยียวยาผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่ผ่านเชื่อแน่ว่ากลุ่มผู้ที่มีบัตรคนจนนะคะผู้ที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 1.6 ล้านรายต้องดีใจกับข่าวนี้แน่นอนนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาผู้ถือบัตรคนจนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000 บาทแบ่งเป็นเดือนเดือนละ 1,000 บาท3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมแต่เมื่อผ่านไป1สัปดาห์ข่าวความคืบหน้ายังคงเงียบผู้ถือบัตรหลายคนอาจงงๆว่ามาตรการนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วข้อตกลงเป็นอย่างไรบ้างตัวเองมีสิทธิ์ได้หรือไม่นะคะโดยเฉพาะผู้ที่คอยติดตามเรื่องบัตรคนจนต่อเนื่องก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันมาตรการตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ e-social welfare หรือระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมยังคงปิดบริการชั่วคราวสาเหตุจากความเข้าใจผิดข่าวปลอมที่บอกให้ประชาชนมาตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยา 3,000 บาทจากระบบ e-social welfare นะคะจนส่งผลให้การเข้าไปทำงานบนเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบากทางกรมบัญชีกลางจึงได้ปิดระบบการตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการสังคมลงเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ถือบัตรคนจนหลายๆคนเกิดความรู้สึกกังวลตัวเองจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทหรือไม่ขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากภาครัฐว่าจะได้เงินเมื่อไหร่นะคะสำหรับประเด็นที่ว่าจะมีสิทธิ์ได้รับเงินหรือไม่นั้นเรื่องนี้ตอบได้ง่ายมากนั่นก็คือถ้าท่านเป็นผู้มีรายชื่อได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วและไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐผ่านมาตรการอื่นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันหรือเงินเยียวยาเกษตรกรหรือเงินเยียวยาจากกองทุนประกันสังคมก็เป็นอันสบายใจว่าท่านมีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทอย่างแน่นอนนะคะอันนี้เนื้อหาข่าวชัดเจนนะคะถ้าไม่ได้รับสิทธิ์อย่างอื่นมาก่อนถ้าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือจะได้รับเยียวยา 3,000 บาทนะคะยกเว้นนะคะความผิดพลาดของระบบตรวจสอบที่อาจต้องเสียเวลายื่นร้องเรียนนะคะโดยไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ให้ยุ่งยากเงินก็จะโอนเข้าบัญชีมาให้เลยเมื่อถึงรอบจ่ายนะคะแต่ที่ยากว่าที่ยากกว่าก็คือคำถามที่ว่าแล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่นะคะเรามาดูคำตอบกันนะคะซึ่งมาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการให้ข้อมูลอย่างชัดเจนในเรื่องนี้แต่หากย้อนกลับไปดูรอบการจ่ายเงินตามปกติที่กรมบัญชีกลางทำการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรคนจนนั้นจะพบว่าใน1เดือนจะมีการโอน2ครั้ง
ด้วยกันก็คือทุกวันที่15และทุกวันที่18ก็มีดังนี้นะคะเดี๋ยวแม่ไก่จะแยกเป็นอย่างโอนเงินวันที่15ของเดือนจะประกอบด้วยการโอนคืนเงินแวด 5% ของยอดค่าใช้จ่ายนะคะกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหมายถึงผู้ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นจำนวน 5% ของยอดที่ใช้จ่ายไปนะคะโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้รับคืนสูงสุด500บาทซึ่งถือบัตรผู้ถือบัตรสามารถไปกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะต่อไปเงินพิเศษผู้สูงอายุนะคะเฉพาะผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะสำหรับเงินผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะได้รับเพิ่มเติมรายละ50และ100บาทตามเกณฑ์รายได้โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่15ของเดือนและสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เช่นกันนะคะต่อไปการโอนของวันที่18ของเดือนจะประกอบด้วยส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินที่กำหนดก็คือเดือนละไม่เกิน100บาทเมื่อบินค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาบัตรในวันที่18มิถุนายน2563โดยสามารถนำไปกดออกเป็นเงินสดได้เลยนะคะส่วนการลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนก็คือผู้ใช้ไม่เกินเกณฑ์นะคะก็คือ230บาทเมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตร230บาทในวันที่18มิถุนายน63ก็สามารถกดเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาทจะเป็นการพร้อมกันกับรอบจ่ายปกติในทุกเดือนหรือไม่หากใช่ทุกคนก็มีสิทธิ์ลุ้นไม่ว่าจะเป็นวันที่15หรือวันที่18กรกฎาคมนะคะแต่หากโชคดีกว่านั้นถ้าการจ่ายเงินไม่อิงกับรอบจ่ายปกติก็จะได้ลุ้นกันว่าเงินเยียวยางวดแรกสำหรับเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนก็จะจ่ายได้ทันในเดือนมิถุนายนนะคะก็รับ 2,000 บาทจะไปรออีกรอบในเดือนกรกฎาคมก็คือ 1,000 บาทซึ่งข้อสรุปจะเป็นอย่างไรนั้นยังเป็นเรื่องต้องลุ้นกันต่อไปนะคะเนาะสำหรับข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรคนจนเนาะจ้าเนาะได้รับคำตอบชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ